ำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB WTF ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายและยินดีต้อนรับครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูอย่างรูเบนอโมริมครับอดีตผู้จัดการทีมที่คุมบางเหียนสปอร์ติ้งลิสบอนณตอนนี้พี่แกตกลงรับงานคุมทีมแมนยูเรียบร้อยครับทุกคนผู้จัดการทีมสัญชาติโปรตุเกสนะครับผมในวัย39ปีนะแน่นอนครับถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่มีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่โมเดิร์นครับและก็มีเอกลักษณ์ความเป็นยูนิคส่วนตัวนะก็คือพี่แกมาในระบบหลัง3เซ็นเตอร์แบ็ค3คนนั่นเองครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับผมอโมริมเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นมากๆครับในการคุมสปอร์ติ้งลิสบอนเพราะว่าเริ่มลีกนะครับผมในโปรตุเกสลีกมาเนี่ยพี่แกชนะรัวๆครับทุกคนรวมถึงยังไม่พ่ายแพ้ใครเลยนะฟอร์มการเล่นถือว่าดุดันเอาเรื่องนะครับเริ่มต้นนับจากศูนย์อีกหนึ่งครั้งนะครับภายใต้ผู้จัดการทีมที่มีชื่อว่ารูเบนอโมริมนั่นเองครับผมทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอป True ถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss WTF รับฟรี YouTube Premium 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงแท็กติกนะครับรูเบนอโมริมเนี่ยสร้างนะครับผมระบบให้กับ Sporting Lisbon โดยการบิวอัพเป็นหลัง3ใช่ไหมทุกคนแน่นอนว่าเขาย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าพี่แกจะยังคงสเต็ปหลัง3เหมือนเดิมหรือเปล่าครับแต่ว่าแน่นอนครับเราจะยกแท็กติกครับที่รูเบนอโมริมครับใช้กับสปอร์ติ้งมาติดตั้งให้กับแมนยูครับทุกคนซึ่งแผนที่เขาใช้ก็จะออกมาในหน้าตารูปแบบนี้ครับ 5-2-3 ครับแผนเก่งของรูเบนอโมริมนะครับที่จะมาเซตระบบให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมในส่วนของพรีเซตสไตล์นะครับเอาจริงๆเนี่ยรูเบนอโมริมก็ไม่ได้แบบชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่งแบบ 100% นะฮะพี่แกมีความหลากหลายในแท็กติกพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชี้ชัดไปในทางใดทางหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับ Sporting Lisbon ก็ถือว่าเป็นบอลที่มีสไตล์ออกปีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจำกัดความว่าพรีเซตแท็กติกอาจจะเป็นวิงเพย์ก็เป็นไปได้เพราะว่าเรามีทั้ง2วิงแบ็คนะครับผมแล้วก็มีทั้ง2วิงเกอร์ก็อาจจะเป็นบอลโจมตีทางปีกนะครับผมสำหรับแมนยูในยุคอโมริมนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของหน้าที่ตำแหน่งนะครับผมเราจะเซตประมาณนี้ก่อนนะซึ่งเอาคร่าวๆเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพอพ่อหนุ่มอโมริมเนี่ยมาลงระบบให้กับแมนยูแล้วเนี่ยยังคงใช้หลัง3อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็คงลองก๊อปปี้แผนนะครับจากฝั่ง Sporting เนี่ยมาใส่กับแมนยูนะซึ่งมันก็จะออกมารูปร่างประมาณนี้ครับแน่นอนครับเมื่อผู้จัดการทีมมาถึงเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีโค้ชนะครับเดี๋ยวเราไปเสาะหาโค้ชให้เข้ากับแผนของรูเบนอโมริมก่อนแล้วกันนะครับผมโอเค let's go ครับและนี่ก็คือชุดเซตนะครับทีมงานโค้ชนะครับที่เราคัดเข้ามาสู่ทีมณตอนนี้นะครับประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ราวๆ7คนนั่นเองครับผมเอาละครับผมเรามาดูสคอตก่อนครับของแมนยูคนที่กำลังจะหมดสัญญานะครับก็จะมีทอมฮีตันเนี่ยก็อาจจะปล่อยหมดสัญญาในช่วงท้ายอีริกเซนนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากขายนะซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้จนจบฤดูกาลแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าปล่อยฟรีนะครับเก็บไว้ใช้สักครึ่งฤดูกาลยังพอได้อยู่นะแฮร์รี่แบ็กไวเก็บไว้ใช้จนจบนะครับในส่วนของแดนกอเนี่ยเราอาจจะปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก่อนนะจอร์ดี้อีแวนก็ปล่อยจนจบนะครับส่วนวิกตอร์ดีเดอร์เลิฟเนี่ยผมคงไม่ปล่อยจนจบนะเพราะว่าเรามีทั้งอีแวนแล้วก็แม็กไกว์แล้วเดี๋ยวลิเดอร์เลิฟครับเราจะขึ้นทานเฟอร์ดิสเลยอามัดเดียโลนะครับคืออีกหนึ่งนักเตะที่เอาจริงๆผมก็แอบเอาใจช่วยลึกๆนะแต่ว่าด้วยรูปร่างนะครับผมสรีระของน้องเนี่ยก็แอบลำบากนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองให้ลงไปเล่นนะครับในเกมอุ่นเครื่องก่อนแล้วกันสักประมาณ2เกม3เกมครับถ้าเกิดมันยังไม่ดีก็อาจจะปล่อยขายครับเพราะว่าก็อาจจะมาสุดทางได้แค่นี้นะสำหรับอามัดเดียโลครับอีกหนึ่งคนครับที่ต้องขายก็คือจะได้ของชิเรลมาเลเซียครับเป็นแบ็กไซด์ที่เอาจริงๆนะโอ้โหหายไปเกือบ2ปีแล้วเนี่ยถูกลักพาตัวทุกคนแยกย้ายดีกว่าทุกคนและด้วยแมนยูต้องการ attacking wing back ด้วยนะผมว่ามาเลเซียก็เป็น full back มากกว่าแล้วไม่ได้ถึงกับ attacking wing back ก็เลยคิดว่าขายดีกว่าพี่เกษมกาเซมิโร่ครับนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่เอาจริงๆผมก็แอบเสียดายนะแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนยุคใหม่แล้วเนี่ยอาจจะต้องขายกาเซมิโร่ครับแล้วก็เดี๋ยวเสริมนะครับตัวนักเตะเข้ามาในตำแหน่งแดนกลางเพราะว่าถ้ายังมีกาเซมิโร่อยู่ก็อาจจะยังกินสล็อตนะครับครูเชียลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยผมว่าปล่อยดีกว่านะครับผมแยกย้าย
ลูกชอเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว่าจะปล่อยนะแต่ว่าเราปล่อยเดิมมาเลเซียไปละเก็บลูกชอไว้ก่อนส่วนเจ้าชายมาคาร์ดฟอร์เนี่ยผมว่าอาจจะกลับมาเกิดอีกหนึ่งครั้งนะในระบบหน้า3ตัวของรูเบนอามอริมครับในแผนหลัง5ทุกคนอาจจะกลับมาเกิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แกจะผลงานเป็นอย่างไรนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับผมผลงานเลยรวมถึงอาเลโดกาดาโชครับพี่แกก็จะต้องแข่งขันกับแรดฟอร์ดนะครับในตำแหน่งฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการโยกไปเล่นทางขวาแล้วก็ถ้าเกิดใครดีใครได้ลงครับทุกคนจัดไปเอาละครับผมตอนนี้เราคัดคนออกเรียบร้อยครับเพื่อที่จะถ่ายเลือดใหม่นะครับในยุคของรูเบนอาโมริมครับในแผนระบบหลัง5นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับต้องขอดอกจันไว้ก่อนนะว่านักเตะที่เราจะเซ็นเข้ามาเป็นการคาดการเท่านั้นครับเพื่อเป็นการดึงนักเตะเข้ามาให้เข้ากับแผนการเล่นนะแต่ว่าเมื่อผู้จัดการทีมอาโมริมมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นใครก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีในภายภาคหน้านั่นเองครับอย่างแอนโทนี่กับอาหมัดผมว่าไม่พอแน่นอนในตำแหน่งหน้าขวานะเราต้องหาหน้าขวาเข้ามาเพิ่มครับและน่าจะเป็นตัวที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกึ่งแบบเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะเพื่อที่จะมีความแบบเข้าทำได้รวดเร็วนะครับในแดนหน้านั่นเองคนแรกครับที่เราจะนำเข้าสู่ทีมในตำแหน่งปีกขวาทุกคนทางด้านของปีกรายนี้เป็นปีกที่มีความเป็นเพลย์เมคเกอร์มากกว่าปีกแบบอินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะเปโดกองซาเวสครับจากฝั่งของ Sporting Lisbon นั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าครับที่น่าจะมีโอกาสย้ายตามมาค่อนข้างสูงครับด้วยสเตตัสค่อนข้างดีนะครับรวมถึงราคาเริ่มต้นที่36ล้านปอนด์ไม่ได้แพงเกินไปนะฮะเปิดโอกาสจ่ายบอลนะครับสร้างสรรค์โอกาสมากกว่าซึ่งก็จะเป็นผลดีกับแดนรุกของเราแน่นอนครับว่าเรื่องของสเตตัสอันนี้คือทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่ามันเก่งเอาเรื่องทุกคนเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีบาลานซ์ถึง87โอ้โหเอาเรื่องนะฮะนอกจากนั้นนะครับเทคนิคนะครับผมในการเล่นกับบอลนะครับโอ้โหคือระดับเทพทุกคนบอกเลยอาจจะขาดไปในเรื่องของลูกโด่งนะซึ่งเขาตัวเล็กครับเราก็ไม่ได้คาดหวังลูกโด่งจากเขาอยู่แล้วเพลย์สไตล์คืออัดแน่นโคตรนะครับถ้าเป็นแบบขนมปังนี่คือไส้แม่งทะลักนะทุกคนโอ้โหฟินิชช็อตเด็ดบอล40พาสติกิตาก้าครับวิปพาสเทคนิคอลแฟร์โอ้โหประเด็นคือปีกรายนี้เนี่ยพี่แกอยู่ทีมเก่ากับอาโมริมแล้วก็สัญชาติเดียวกันด้วยครับโปรตุเกสทั้งคู่นะครับอะไรครับโอ้โหทางด้านของ Sporting ขอแลกเป็นคอมบี้เมนูก็บวกเงินอีก21ล้านเนี่ยโอ้โหถือว่าขอนักเตะอนาคตของเราซะด้วยครับอันนี้ต้องปฏิเสธแบบโดยเร็วเลยนะเราจะยื่นใหม่ครับที่ 41.5 ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นเงินกลมๆนะครับที่ไม่มีแนบแรกนักเตะเพิ่มนั่นเองทางด้านของ Sporting เรียกคืนมาเป็น 42.4 ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ไม่ได้แรงเกินที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะฮะอะไรครับผมเรายอมรับที่42ล้านนะขอเป็น42ล้านกลมๆแล้วกันบวกกับ 5% Sell on Cross นะครับสำหรับเปโดกองซาเวสแต่เรียบร้อยครับปิดดีลครับรูเบนอาโมริมครับก็ถือว่าจะได้อาวุธคู่ใจครับตามมาจาก Sporting Lisbon ด้วยครับเปโดกองซาเวสครับปีกึ่งเพลย์เมคเกอร์จะเข้ามายกระดับแดนรุกแมนยูค่าเหนื่อยครับ85,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับผมคิดว่าเหมาะสมนะกับครูเชียลนะครับจริงๆแล้วกะว่าจะให้สักแสนหนึ่งแต่ว่าลองสัก 80,000 ก่อนแล้วกันเผื่อต่อรองครับถ้าเกิดเขาโอเคก็เราจะได้ไม่เสียหายอะไรมากมายครับและก็เรียบร้อยครับปิดดีลครับโอ้โหอาวุธคู่ใจของรูเบนอาโมริมครับอย่างเปโดกองซาเวสเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยครับอะไรครับผมเดินทางเข้าสู่สนามซ้อมแมนยูครับเปิดตัวอย่างเต็มตัวครับด้านของเปโดบรูโน่ครับแหมเพื่อนร่วมชาตินี่แมนยูมันเป็นโปรตุเกสสาขา2หรือเปล่าวะเนี่ยนี่ผมไม่ขายดาโลดีมั้ยจะได้เป็นโปรตุเกสทีมไปเลยไม่ได้ทุกคนเราต้องเห็นความสำคัญของทีมเป็นใหญ่ก่อนซึ่งตอนนี้โอเคเราได้อาวุธคู่ใจมาแล้วเดี๋ยวดูอีกทีผมว่าเปโดจะเล่นซ้ายเล่นขวาผมว่าเล่นได้หมดนะด้วยความที่เขาก็เป็นกึ่งเพลย์เมคเกอร์ด้วยครับไม่น่ามีปัญหามากมายอะไรครับผมก็ถือว่าเปิดตัวเรียบร้อยครับสำหรับเปโดกองซาเวสครับราคาค่าตัวที่42ล้านปอนด์ครับดูซิว่าบอร์ดบริหารโอเคกับราคานี้หรือเปล่าและไพรซ์อยู่ที่เกตเอโอ้โหก็ถือว่าเราต่อรองราคาได้ดีนะในเมื่อมีขาเข้าเลยครับขาออกก็ต้องมาครับคาซิมิโร่ครับโอ้โหลิเวอร์พูลอยากลองของทุกคนทุเรศไปขายเดียโก้ดาโลครับเป็นฝั่งของสเปอร์ครับโอ้โหเรียกราคามาที่37ล้านปอนด์ครับโอ้ถือว่าราคาดีนะผมสามารถโกงได้อีกนะถ้าได้สักประมาณ45บวกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะสำหรับเดียโก้ดาโลเดี๋ยวผมลองไปพูดคุยราคาก่อนละกันนะฮะโอ้อังเก้โอเคครับ 46.5 ล้านปอนด์ครับโอ้โหก็ถือว่าเขาอยากจะได้อะนะและพร้อมเปย์จัดๆครับโอ้เรียบร้อยครับ 46.5 ล้านปอนด์ครับสำหรับเดียโก้ดาโลครับอะไรครับผมและก็เป็นเดียโก้ดาโลครับที่เดินช้าออกจากทีมก่อนเป็นคนแรกเลยครับด้วยราคาที่อาจจะเกินคาดด้วยนะ 46.5 ล้านปอนด์ครับย้ายไปซบท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับ
ก็ถือว่าอยู่ในลีกเหมือนเดิมครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนทุกคนได้เจอแน่นอนนะและก็ตามกันไปเลยครับด้านของวิกตอร์ดีเดเลฟนะครับผมนี่ก็หนึ่งคนที่อยู่ในยุคโจเซ่มูรินโญ่เลยครับเรียบร้อยครับด้านของลินเดเลฟครับโบกมือบายบายครับและในตำแหน่งต่อไปครับผมมองว่าเราควรจะต้องเสริมแบ็กขวาครับหรือว่าวิงแบ็กขวาเข้าสู่ทีมแล้วแหละแคนดิเดตคนแรกครับไม่ได้บังเอิญนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในลีกโปรตุเกสครับคือชาวบาริโอครับจากฝั่งของ FC Porto นะชาวบาริโอครับก็ถือว่าเป็นแบ็กที่มีความเร็วครับสามารถเล่นเป็น attacking wing back ได้ครับเรื่องของความอึดและความเร็วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะในเรื่องของทักษะต่างๆในยุคระดับกลางๆไม่ได้จู๊ดจ๊าดและก็ไม่ได้ดีเวอร์ครับอยู่ระดับกลางๆนะคนที่2ครับคือเทียรี่คอริอาครับตัวนี้มาจากบาเลนเซียครับคอริอาได้อยู่กับบาเลนเซียครับในลีกสเปนนะพี่แกมีความเร็วจี๊ดจ๊าดมากเลยครับแล้วก็พี่แกก็สามารถเล่นเป็นวิงแบ็คได้ด้วยนะครับผมรวมถึงความเร็วเป็นจุดเด่นของคอริอาครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของทักษะเกมรุกนะครับก็ไม่ได้ด้อยนะครับเลี้ยงบอลได้ดีครับทุกคนจ่ายบอลได้ในระดับโอเคนะครับและก็ที่ชอบมากๆของคอริอาคือพี่แกมีเพลย์สไตล์ที่โอ้โหแน่นเครื่องมากครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคนสุดท้ายครับภาษีดีสุดครับคืออเล็กซานเดอร์บาร์ครับจากเบนฟิก้านี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนี่ก็คือนักเตะที่อยู่ในลีกโปรตุเกสนี่บอกเลยว่าไม่ได้ล็อกผลนะ เรื่องบังเอิญทั้งนั้นนะฮะโรตำแหน่งของเขาก็คือ attacking wing back เต็มตัวนะความเร็วความอึดถือว่าค่อนข้างโอเคครับทุกคนเรียกว่าดีเลยแหละไม่ใช่โอเคเท่านั้นแหละค่อนข้างที่จะสมส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลสัมผัสบอล นะครับผมครอสบอลอยู่ระดับมาตรฐานที่โอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมไทยเลือกนะครับจาก3คนนะครับชาวมาริโอเชอรี่คอริอาแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาร์นะผมก็มองว่า2คนนี้สูสีครับก็คือคอริอาแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาร์นะสูสีมากๆครับทุกคนใจจริงนะผมก็ลึกๆแล้วชอบอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับแต่ว่าอีกใจนึงลึกๆผมอยากลองเชอรี่คอริอาครับและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะที่แม่งเป็นโปรตุเกสอีก1คน ไม่ได้บังเอิญแต่คือใจมันเรียกร้องทุกคนตัวนี้ผมว่าน่าจะยกระดับเกมรุกฝั่งขวาให้เราได้ครับเพราะว่ามาสราอุยเป็นสายรับและผมว่าคอริอาเป็นสายบุกก็ถือว่าเลือกกันสักพักเลยครับมี3แคนดิเดตครับคอริอาถูกใจนะครับผมและน่าจะลงเข้าแผนได้ดีนะในตำแหน่งวิงแบ็คขวาตัวรุกของเราครับเราจะยื่นให้ไปที่ 17.5 ล้านปอนด์ครับบวกกับเซลออนครอสที่ 10% ครับทุกคนสู่ขอทางด้านของเชอรี่คอริอาครับจากบาเลนเซียนะเรียบร้อยครับปิดดีลได้อย่างไม่ยากครับด้วยราคาค่าตัวนักเตะเริ่มต้นไม่ได้สูงด้วยครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าน่าจะเอามาสลับกันลงกับมาสราอุยได้เลยแหละครับและอย่างที่บอกนะผมก็ชอบนะอเล็กซานเดอร์บาร์ครับมาริโอเนี่ยผมก็แอบชอบนะแต่2คนเนี้ยผมว่าถ้าเล่นเป็นฟูลแบ็คหลัง4ผมว่าน่าสนใจคอริอาครับก็จะเข้ามาเป็นโรเตชันก่อนนะครับผมด้วยเอาจริงๆภาษีของมาสราอุยก็ยังคงดีกว่านะเอาละครับผมจะให้ในส่วนของค่าเหนื่อยครับ 47,000 ปอนด์ครับบวกกับโบนัสไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะรวมแล้วเกือบ 1M นะประมาณนี้ทุกคนจัดไปดูซิว่าแบ็คขวาอย่างคอริอากับเอเจนต์โอเคกับดีลนี้หรือเปล่าวิงแบ็คตัวจี๊ดครับจากฝั่งของบาเลนเซียครับที่บังเอิญเลยก็คือแม่งมาจากโปรตุเกสและอีกหนึ่งไงทุกคน นี่ไม่ได้ล็อกผลแต่ว่ามันบังเอิญจริงๆฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสไตล์การเล่นที่จี๊ดจ๊าดเอาเรื่องครับทางด้านของเชอรี่คอริอาครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเราเทียบปอนต่อปอนนะสิ่งที่ฝั่งคอริอาจะดูดีกว่ามาสราอุยก็คือเรื่องของความเร็วนะครับทุกคนสไตล์ของเกมรับนะครับผมมาสราอุยยังคงดีกว่าซึ่งก็ไม่เถียงนะด้วยระบบวิงแบ็กเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการแบ็กที่เล่นเกมรับได้เก่งกาจขนาดนั้นเราต้องการเกมรุกที่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคอริอาน่าจะช่วยส่งเสริมเกมรุกเราได้ในตำแหน่งปีกซ้ายและก็ขวานะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในเรื่องของโรและตำแหน่งนักเตะเยอะพอสมควรครับมีทั้งอาร์มัดแบรดฟอร์ดไมนูกาเนโชครับอันโตนี่แล้วก็บูโน่ฟานเดสนะครับผมเรียกว่าเปลี่ยนกันยกใหญ่เลยอะไรครับผมซึ่งอีก7วันนะครับผมเราจะได้เปิดสนามกับเรอัลมาดริดครับในการอุ่นเครื่องเกมแรกโอ้โหเกมเดือดเลยนะนอกจากนั้นนะครับผมในเกมที่2เนี่ยก็จะเจอกันได้ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับปิดท้ายโดยการเจอกับโอซาซูน่าครับแล้วก็จะได้เปิดตัวกับคอมพิวเตอร์ชิลครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับและโคโรเยอร์ครับออกไปยืมตัว1ปีครับกับทางด้านของฮัมบูร์กนะครับก็ถือว่าได้เก็บประสบการณ์นะ
และก็เรียบร้อยครับคาเซมิโร่ครับเราโก่งราคาได้ที่ 28.5 ล้านปอนด์ครับอู้สำหรับนักเตะวัย32เนี่ยได้เกือบ30ล้านอันนี้ก็ถือว่าคุ้มจัดแล้วนะอันนี้ถือว่าคุ้มจัดเลยและเกมกับมาดริดครับกำลังจะเริ่มครับนี่คือเกมแรกของรูเบนอโมริมครับในการเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนั่นเองประเด็นคือล่าสุดนะทุกคนก่อนที่จะเริ่มเกมนะคือเกม FC 24อ่ะมันบั๊กทุกคนคือผมอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดการทุกคนหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าหัวของรูเบนอโมริมเนี่ยผมนึกว่ามันบั๊กแค่เซฟเดียวครับผมก็ลองไปครีเอทเซฟใหม่และผมก็ออกเกมครับพอเข้ามาใหม่ครับโอ้โหเปลี่ยนทรงผมบางเซฟนะที่อโมริมเนี่ยหัวเป็นจอห์นวิกทุกคนผมยาวเลยภาคนี้ FC 25มันบั๊กเยอะนะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องทรงผมนะทุกคนและนี่คือแผนการเล่นของแมนยูในเกมนี้ครับทุกคนเราจะใช้ครับนักเตะชุดนี้ลงก่อนในเกมแรกครับกับเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรและในเกมแรกกับเรอัลมาดริดครับก็จบไปที่1ประตูต่อ0ครับแมนยูก็สามารถชนะเฉือนได้1ประตูเลยครับถือว่าเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมก็ยังมีความเกรงนะการแข่งขันไม่ได้ดูเดือดอย่างที่คิดเลยครับการครองบอลเรอัลมาดริดจะดูดีกว่าเรานิดนึงเลยครับแน่นอนว่าแมนยูไม่ได้เป็นฝ่ายครองบอลครับแต่ว่าโอกาสจบใกล้เคียงเฉลี่ยกันนะครับแต่ว่าเป็นแมนยูที่ดูคมกว่าครับซึ่งในเกมนี้นะครับผมมาคาร์ดแรดฟอร์ดกับประสานงานกับฮอยลุนแล้วจังหวะนี้เล่นพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับก็ถือว่าการได้อโมริมเข้ามาคุมครับจังหวะใกล้ๆจังหวะบอลแคบๆก็ถือว่าต่อบอลก็ได้เหนียวแน่นมากขึ้นเลยครับและดูเป็นปึกแผ่นกันมากขึ้นครับทำให้ประสานงานเป็นประตูชัยของแมนยูในเกมนี้และก็ถือว่าเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้ตึงนะครับเข้มข้นมากมายเป็นการเรียกความฟิตเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะคือถ้าเกิดพาร์ตต่อไปจากอโมริมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนทรงผมอีกก็ได้ทุกคนเพราะช่วงนี้เกมมันบั๊กไม่พักจริงๆครับ FC 25เอาละครับผมต่อเนื่องครับในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับผมในรายของ Deep Flying Playmaker นะคนแรกครับคือทางด้านของ Eskel Palacios ครับจากฝั่งของ Leverkusen ครับซึ่งปาลาซิออสเนี่ยก็ฟอร์มดีกับเลเวอร์คูเซ่นนะยืนกลางครับให้กับเลเวอร์คูเซ่นในแผนหลัง3ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นแผนหลัง3เนี่ยพี่แกคุ้นชินแน่นอนครับปาลาซิออสเนี่ยก็จะมีทักษะนะครับค่อนข้างดีครับลูกหนักลูกเบามีจ่ายบอลค่อนข้างแม่นนะเพซไซของเขาเนี่ยก็เหมาะครับกับการเป็นกองกลางครับตัวประสานงานด้วยนะมีทั้งการแย่งบอลที่ดีครับก็ถือว่าเป็น1แคนดิเดตนะสำหรับ CM ที่เราจะเซ็นเข้ามาสำหรับ Eskel Palacios นั่นเองครับคนที่2ครับคือ Deep Flying แท้ๆอย่างอามาดูไฮดาร่าครับจาก RB Leipzig นะไฮดาร่าเนี่ยเป็น Deep Flying ของแท้ทุกคนเล่นเป็น Box to Box ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอยากจะได้เป็น Deep Flying จริงๆครับทุกคนซึ่ง2คนนี้นะครับระหว่าง Palacios แล้วก็ไฮดาร่าถ้าให้เลือกนะครับ Palacios ดูภาษีดีนะแต่ว่าราคาก็เหยียบ50M ทุกคนค่อนข้างแพงเลยครับแต่ไฮดาร่าเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาเกือบครึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองอีกแบบทุกคนปาริซออสเนี่ยเราเซ็นเขาเข้ามาเป็นบ็อกทูบ็อกของทีมได้นะแล้วไฮดาร่าเนี่ยเซ็นเข้ามาเป็นดีฟไลท์ของทีมได้เลยเฮ้ยเอาจริงๆก็เซ็นเข้ามา2เลยก็ได้นะราคาไฮดาร่านะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเห็นสเกลเนี่ยส่งมาคร่าวๆอาจจะสตาร์ทที่20ล้านปอนด์ได้นะอันนี้เราแอบคิดนะเรียกว่าผมติดสตันนิดนึงแล้วถ้าขอแลกอันโตนี่เนี่ยและถ้าเกิดเราต้องจ่ายเงินจริงๆเนี่ยคือเราจ่ายเพียงแค่8ล้านปอนด์น่ะโอ้โหถือว่าถูกนะ5ล้านได้ไหม5ล้านปอนด์บวกกับอันโตนี่ครับทุกคนถ้าเกิดเป็นราคานี้ผมค่อนข้างโอเคนะโอ้ยอาร์บีเลซิกขอที่7ล้านปอนด์ครับทุกคน7ล้านปอนด์บวกอันโตนี่เดอะหมุนครับได้เอามาดูไฮดาร่านะกองกลางเชิงคุมเกมนะครับเฮ้ยผมว่าโอเคนะเอาล่ะเรียบร้อยครับโอ้โหก็ถือแม้หน้าตาของอโมริมอาจจะดูติ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทรงผมในเกมมันบั๊กครับแต่ว่าการเจรจาต่อรองก็ไม่ได้ติ่มนะฮะงั้นหมายความว่าเรายังมีโอกาสนะไปเอาเงินทุ่มกับการเซ็นปาราซิออสเข้าสู่ทีมนะคือทุกคนลองคิดสภาพนะถ้าแมนยูยกเครื่องตรงกลางใหม่แล้วไฮดาร่าคุมเกมปาราซิออสตัวไล่กวาดเนี่ยโอ้โหจริงก็แอบแข็งเหมือนกันนะในตำแหน่งกองกลางผมว่านี่คือยกเซตใหม่ของแมนยูแบบแท้ทูเลยแหละแต่ว่าในดีลของปาราซิออสเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการแลกนะครับผมว่าเราอาจจะต้องจ่ายเต็มจำนวนนะซึ่งราคาแรงกว่าไฮดาร่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับด้วยความที่เขาก็เป็นแชมป์มาด้วยนะครับทุกคนนักเตะของเขาก็จะราคาสูงกับทุกคนเลยครับตอนนี้โอ้เลเวอร์คูเซ่นขอแลกเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับบวกกับเงิน31ล้านนะงั้นเราจะดีลใหม่ครับที่ 51.5 ล้านปอนด์ครับสำหรับ Eskel Palacios ครับโอ้ฝั่งเลเวอร์คูเซ่นเผยไต่ไปแล้วครับเขาต้องการ55ล้านปอนด์กลมๆนะครับกับการแลกดีลสู่ขอ Palacios ครับซึ่งผมว่า55ล้านเนี่ยผมรับได้นะโอเคเอาเลยครับก็ถือว่าปิดดีล
นักเตะ2กองกลางครับเป็นหน้าที่ที่เราต้องการทั้งคู่ครับ1 box to box 1 deep flying นะและในที่สุดครับเราก็ปิดดีลกับอามาดูไฮดาร่าได้เรียบร้อยครับนักเตะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับทุกคนบวกกับการเป็นนักเตะสำคัญในทีมนะและก็เปิดตัวคนแรกครับสำหรับมิดฟิลด์รายนี้ของแมนยูไนเต็ดครับแล้วเราได้ไฮดาร่าเข้ามาในตำแหน่งกองกลางตัวคุมเกมซึ่งแมนยูกำลังจะปล่อยคาเซมิโร่ออกไปแล้วครับผมว่าก็ลงตัวพอดีเป๊ะนะและก็เรียบร้อยครับในรายของเอสเกลบาซิออสครับสัญญา4ปีครับ 76,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับทุกคนก็เข้ามาเป็นครูเชียลในตำแหน่งกองกลาง box to box ของทีมครับเขาอยู่ในทีมเลวคูเซ่นที่เรียกว่าเป็นตัวแบกนะในแดนกลางด้วยส่วนคนที่เหลืออยู่เนี่ยใครจะแย่งตำแหน่งได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันที่หลังแล้วกันซึ่งตอนนี้นะครับเอาตรงก็ถือว่าได้ตั้งแต่ในแผนใหม่ของอามอริมได้ค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงแล้วครับและแต่ละคนนี้ก็คือยกระดับได้แน่นอนอีกครับในรายของตรงกลางเนี่ยไมนูครับอาจจะสลับเล่นกับอามาดูไฮดารานะคือ2คนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้กะว่าจะมาตัดไมนูนะเพราะไมนูคืออนาคตของทีมแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องสลับกับคนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่านะครับเรียบร้อยครับคาเซมิโร่ออกไปรับงานต่อครับกับเวสต์แฮมนะก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกกันต่อได้เลยครับยังอยู่ให้คิดถึงต่อไปนะนี่ครับก็ถือว่าเปิดตัวครับคาเซมิโร่ในวัย32นะครับเอาจริงเราได้มา30ล้านเนี่ยผมว่าคุ้มจัดเลยนะบวกกับคาซิมิโร่ก็อาจจะยังอยากเล่นบอลในระดับสูงครับซึ่งเวสต์แฮมเขาก็โอเคนะในเกมวันนี้ครับเกมที่2ครับเราจะใช้อามาดูไฮดาร่าครับลงตำแหน่งดีฟไลน์เพลย์เมกเกอร์คู่กับบูโน่ไปก่อนครับแล้วก็กาดาโชได้ลงสตาร์ทตัวจริงแทนแรดฟอร์ดในเกมที่แล้วครับในส่วนของแบ็คขวาอย่างคอร์เรอาได้สตาร์ทตัวจริงครับและแบ็คซ้ายอย่างแฮร์รี่อามาร์ทครับได้ลงตัวจริงเช่นเดียวกันโอ้โหถือว่ามาลุ้นกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกับบอสเซียดอทมุนอุ่นเครื่องเกมที่2เลยครับถือว่าเกมนี้เราจะได้เห็นอะไรที่ดูลึกมากขึ้นเลยครับเพราะเกมแรกเป็นเพียงแค่เรียกความฟิตผ่านมาดริดมาได้ 1-0 ครับเกมนี้ก็อาจจะได้เห็นแท็กติกที่เจาะลึกมากขึ้นครับในแผนของรูเบนอาโมริมในระบบหลัง3เอาละครับผมเกมจะเริ่มต้นเลยครับอุ่นเครื่องกับบอสเซียดอทมุนเริ่มแล้วฝากเข้ามาด้านในครับมาที่ไฮดาร่าแล้วบูโน่ยกขวาไปเปโดหลุดกับดักล้ำหน้ามาสวยเปโดฝากต่อตรงกลางฮอยลุนยิงตามหน้าเป่าแล้วฮอยลุนซ้ำโอ้โหเป็น 1-0 โอ้โหแม่จังหวะดีเปลือนกันว่าฮอยลุนจบจังหวะแรกไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่ายังดีที่ซ้ำได้และเป็น 1-0 จากแมนยูต้องชมจังหวะวางของบูโน่ครับโอ้โหถือว่าแม่จะดรอปยังไงวางยาวๆสวยมากแล้วเปโดครับใส่ให้แบบใส่พานทองเลยครับอาเล็บ 1-0 มาเร็วมากครับสำหรับแมนยูไนเต็ดครับในเกมที่2ครับเกมนี้น่าจะคอมแพคกันมากขึ้นนะกว่าเกมแรกครับเพราะเกมแรกอาจจะยังไม่รู้แผนกันมากมายครับเก็บตัว2ได้ไฮดาร่าโอ้โหดูว่าเก็บได้ครับแมนยูเริ่มได้ครองเกมแล้วบูโน่ยกอีกแล้วซ้ายที่แฮร์รี่อามาจับได้ยอดไปเสาไกลแต่ว่าลึกตัดได้สวยครับแล้วตรงกลางกาดาโชแทงต่อให้ฮอยลุนจังหวะนี้สปีดขึ้นมาฮอยลุนแหวกโอ้โหโดนชนล้มจานไม่ว่าอะไรผมต้องชมชาร์ลอตเทเบกครับโอ้กลางแมนยูดูมีความนิ่งมากขึ้นและช่องนี้ส่งให้กาลาโชกาโชวนเข้ามาฝากต่อให้ฮอยลุนหลุดขึ้นมาฮอยลุนจับได้ฮอยลุนจิ้มเรียบร้อยเลยเป็น 2-0 โอ้โหลาสบุตฮอยลุนแม่ 2-0 ตั้งแต่26นาทีมีโอกาสลุ้นแฮตทริกเลยครับว่าจังหวะตามช่องค่อนข้างโอเคนะแมนยูในยุคใหม่ตรงนี้ครับและตรงกลางเนี่ยมีไฮดาร่ามาตัดเกมให้ทุกครั้งเลยครับโอ้โหถือว่าเก็บตกTransition ได้เร็วหลายๆครั้งเลยครับแมนยูแล้วแมนยู2ชั้นครับหลัง5แล้วก็กลาง4ครับทุกคนในแผนเกมรับเนี่ยโอ้โหถือว่าแอบแน่นเหมือนกันฮาริอามาร์ทฝากเข้ามาบูโน่ฟาเดสฝากต่อมาที่ไฮดาร่าแล้วหลุดขึ้นมาไฮดาร่ารอขวาดีกว่าครับมาที่เทียรี่เติมขึ้นมาสปีดแล้วสปีดเทียรี่เงยหน้ามองย้อนกลับมาตรงกลางไม่มีคนชาร์จโอ้โหแล้วเลดี้โยโลจังหวะนี้เอาอยู่ไหมโอ้โหเสียบล่วงไปเลยแม่ลูกนี้น่าจะโดนอุตว่าเสียบดูโหใบแดงเลยโอ้คือตัดจริงนะดูแต่ว่าผู้สินมองว่าเป็นตัวสุดท้ายเหรอโอ้โหใจร้ายมากเลยเดนิโอโลพี่แกโอ้โหใบแดงเลยเอาแล้วมาไทเนลิสสวนกลับมาประเด็นคือโดนจุดโทษโอ้โหจานวันนี้จานแอบแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยหน้าหนุ่มๆ นี่ตบคว่ำได้เลยนะโอ้ยไปโดนน่าจะโดนปลายมือนะผู้สินโอ้โหใจร้ายจัดและเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้โอลาน่าซื้อตรงกลางกลายเป็นลูกตีตื้นของดอทมุนแล้วครับแล้วคนน้อยกว่าด้วยครับแต่ประเด็นคือจุดโทษที่ไม่ควรมาด้วยลูกนี้
โอนาน่าซื้อตรงกลางครับแล้วก็ได้แค่ยืนมองมีปัญหาเหมือนกันและสุดท้ายปั๊มของปาราซิโอสโอ้โหจานฟาวอีกแล้วเลยโอ้โหจานนี่น่าเขกกะโหลกจริงๆอู้แล้วมุมนี้น่าสนใจครับฝั่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์วิ่งเข้ามาซัดแล้วครบโอ้โหโดนเลยโอ้ยลูกฟาวไม่น่าฟาวด้วยนะจริงปาราซิโอสพี่แกเข้าโดนบอลด้วยครับผู้สินเป่าให้ฟาวแล้วเป็นโอ้โหแมนยูเหมือนโดนกันแกล้งกันจะผู้สินครับฝากมาขอพี่เมนูและช่องนี้ครับเมนูส่งต่อให้เปโดกองซาเวสหลุดขึ้นมาเอาหลุดไปเลยเปโดกองซาเวสหักเข้ามาสุดท้ายโอ้โหยังติดทั้งบล็อกทั้งเซฟแม่สองคนก็ช่วยกันดีมากแล้วก็หมดเวลาแล้วกลายเป็นจบที่2-2ครับแม่คนดูก็แอบสนุกแล้วเพราะว่ายิงกันทั้ง2ทีมแล้วก็เสมอกันไปส่วนในรายอมริมน่าจะหงุดหงิดครับตั้งแต่ใบแดงของโยโร่เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโดนจังหวะจุดโทษตามด้วยฟรีคิกเรียกว่าเอาจริงก็ไม่ใช่ความผิดของเรา 100% ด้วยนะกูสินนี่ก็แหมน่าเข็ดกะโหลกจริงซึ่งแน่นอนครับยุคของอาโมริมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะก็ยินดีต้อนรับบอสคนใหม่ของเราด้วยเลยครับผมแน่นอนว่าพาร์ทต่อไปครับจะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแบบจริงจังนะแผนอาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยครับให้มันขับเคี่ยวและก็ดูแข็งแกร่งมากกว่านี้ครับซึ่งแน่นอนครับเราจะได้เจอเกมหนักกับแมนซิตี้ในเกมถัดไปนะในศึกที่เราอุ่นเครื่องมาทุกๆเกมเนี่ยรอดหรือเปล่าครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอคนละ1กดไลค์กดติดตามให้กับช่องวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับผมและใครอยากสมัครสมาชิกก็ฝากสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับผมเดือน35 บาทวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอคนละ1กดติดตามกดไลค์กับช่องวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีบ๊ายบายจ้า